ี้ตรงนี้ไม่เคยรู้ระเบียบสารก็ไม่ได้ขึ้นถ่ายกระบวนเนี่ยทำข่าวเล่นเกมนี่เล่นครับเดี๋ยวโดนสารกูไม่รู้ด้วยมาเลยเอาที่ตรงป้ายนี้เลยเนี่ยได้ได้ครับอย่างงี้อย่างงี้ไม่ผิดมั้งไม่ผิดนอกเขตแล้วนอกเขตแล้วนะตรงไม่มีไลฟ์สดลงไว้นี่ไม่มีครับดีแล้วอย่าเพิ่งโอเคได้ครับในขั้นสืบพยานมีอะไรที่พอจะเปิดเผยได้ไหมก็ในกระบวนการศาลนะครับผมไม่มีใครกล้าแล้วเดี๋ยวก็ละเมิดนะครับท่านมาสืบพยานวันนี้ในฐานะอะไรครับก็ฐานะพยานครับเปิดคดีครับมีการถามเรื่องหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องคดีก็มีฮะมีมาถามว่ามีอำนาจหน้าที่เช่นไรอย่างไรกระทำการไปอย่างไรนะครับก็ได้ตอบเข้าไปแล้วว่ามีอำนาจหน้าที่ตามที่ตร.กำหนดตามคำสั่งคสช.ตามข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ตามวิทยาก็ชี้แจงไปครบถ้วนนะครับในฐานะที่กำกับดูแลคดีนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้จากการสืบพยานท่านยังมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนที่จะนำตัวผู้ต้องหามาลงโทษตามกฎหมายที่ตามฟ้องไปครับก็มั่นใจนะฮะว่าพนักงานการก็น่าจะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ก็เช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าก็อยากให้เห็นว่าสมบูรณ์เดินหน้านะครับครับก็รบกวนพี่น้องประชาชนช่วยติดตามด้วยนะก็จะยิ่งดีนะครับแต่ตำรวจมันมีหน้าที่ตามอยู่แล้วเพราะสุดท้ายเมื่อกี้ศาลก็สั่งว่าให้คุมพยานในส่วนของตำรวจมาศาลให้ครบถ้วนครับท่านสั่งหลังจากถึงความเสร็จแล้วนะครับซึ่งเราก็ต้องทำอยู่แล้วในการคุมพยานนะฮะหลังจากส่งสำนวนไปเพื่อไงการเพื่องานมีความเห็นสั่งฟ้องแล้วเราก็ต้องดำเนินการนำพยานขึ้นมาสืบครับมีจะถามความคืบหน้าเรื่องคดีหมีขอด้วยนะหมีขอตอนนี้คือบ่ายต่ออ๋อ